องถามว่าใครเป็นมั่งที่เวลาเล่นคอมแล้วที่บ้านหาว่าเล่นเกมหลายคนคงอาจจะเจอเพราะเราโตมาในยุคที่มันก้ำๆกึ่งๆระหว่างเทคโนโลยีบางครั้งเนี่ยเราก็เล่นเกมแหละแต่มันก็มีบ้างที่เราทำงานแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าเล่นเกมอีกแหละตลอดเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันเคยมีช่วงดราม่าช่วงนึงที่บอกว่ามีข่าวเรื่องห้ามเด็กเล่นเกมนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตีตาคำว่าเด็กเล่นเกมเท่ากับเด็กไม่ดีเหมือนเด็กไม่มีวินัยเด็กเหลวไหลอะไรแบบนี้คำว่าเด็กติดเกมมันเลยกลายเป็นคำที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วนะต้องบอกว่าได้หน่อยโชคดีมากเพราะได้หน่อยเล่นคอมมาตั้งแต่แบบป.2 ป.3 อ่ะแล้วก็ชอบมากก็เล่นตลอดแต่ด้วยความเป็นเด็กไงเราก็อยากจะเล่นเกมมันเป็นช่วงวัยที่มันว่างเราก็อยากจะเล่นเกมมันก็เป็นช่วงที่เล่นเกมแต่เล่นตั้งแต่เด็กเลยนะแต่โชคดีที่บ้านนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้บอกว่าลูกฉันเป็นเด็กติดเกมแต่เขาบอกกับข้างบ้านตลอดว่าลูกเขาเก่งคอมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองว่าลูกคุณเนี่ยเป็นเด็กติดเกมหรือว่าเด็กเก่งคอมถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าเด็กติดเกมเล่นเกมอีกแล้วนู่นนี่นั่นเด็กบางคนอาจจะแยกได้และอาจจะไม่ไปใส่ใจแต่ก็มีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เขารู้สึกว่าอ๋อได้เล่นเกมใช่ไหมมันจะเล่นมันให้สะใจเลยก็จะติดไปอย่างเงี้ยจะทำไมเด็กเรามีหลายรูปแบบอยู่แล้วมันมีเด็กที่ลั้นมันมีเด็กที่เรียบร้อยมันเป็นปกติของมนุษย์คนมันยังมีหลายประเภทเลยแต่กลายเป็นว่าถ้าเป็นนิดหน่อยตอนนั้นนะถ้าแม่พ่อแม่นิดหน่อยบอกว่านิดหน่อยเป็นเด็กติดเกมนิดหน่อยก็จะแบบใช่จะเล่นทำไมมีอะไรแต่โชคดีไงที่บ้านนิดหน่อยบอกว่าไม่ลูกเขาไม่เป็นเด็กติดเกมแต่ลูกเขามีพรสวรรค์ในคอมพิวเตอร์นิดหน่อยก็อ๋อเหรอนี่กูมีความสวรรค์ในคอมพิวเตอร์เหรอเนี่ยก็จำมาตลอดแบบนั้นเลยมันกลายเป็นว่าที่บ้านอ่ะใส่ความเชื่อให้เราว่าเราเป็นเด็กเก่งคอมพอนิดหน่อยโตขึ้นมาพอมันมีอะไรอัปเดตใหม่ๆอย่างเริ่มมีแม็กเข้ามาอย่างเงี้ยนี่หน่อยก็จะเล่นจะหาอยากได้เพราะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะเราเชื่อแล้วว่าเรานี่คือเด็กเก่งคอมมันไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กติดเกมแต่ถ้าตอนนั้นแม่บอกว่าเราเป็นเด็กติดเกมนี่หน่อยก็อาจจะไปหาเกมอีกไปหาเกมกูจะเล่นแต่เกมเพราะกูเป็นเด็กติดเกมแต่โชคดีว่ากูเป็นเด็กเก่งคอมไงกูเลยเล่นได้หมดเลยเกมก็เล่นก็มีบ้างบางช่วงมันเป็นปกติของกระแสเพราะว่ามันก็ต้องมีช่วงนึงที่คุณเคยเล่นคุกกี้รันเข้าใจอารมณ์ไหมหรือมีช่วงนึงที่คุณเคยเล่นเกมเศรษฐีมันเป็นกระแสมันมาแล้วก็ไปหรือเราก็เล่นเพื่อความบันเทิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าที่บ้านเนี่ยใส่ความเชื่ออะไรให้เราพอนิดหน่อยรู้แล้วว่าอ๋อนิดหน่อยเก่งคอมซึ่งเก่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเป็นพรสวรรค์จริงไหมก็ไม่รู้หรือเป็นพรแสวงคุณแยกออกได้ไงระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงคุณแยกไม่ออกเลยนะแต่พ่อแม่ใส่ความเชื่อมาแบบนี้แล้วก็โอเคจัดให้งั้นเราเป็นเด็กเก่งคอมพอโตขึ้นมาเนี่ยพอเริ่มอยากหาอาชีพที่ตัวเองชอบแล้วทำมันก็กลายเป็นว่าอ๋อในเมื่อเราเป็นเด็กเก่งคอมนี่งั้นก็ต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับคอมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนี่หน่อยก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่านี่หน่อยเป็นเด็กเก่งคอมหรือไม่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่บ้านบอกแบบนี้มันเหมือนเขาเชื่อตัวนิดหน่อยไปแล้วอะนี่หน่อยเลยรู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็ต้องหาอาชีพที่มันเกี่ยวกับคอมแล้วเลยอยากจะทำมันแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วทำไมเด็กส่วนใหญ่ถึงติดเกมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการเล่นเกมเนี่ยในโลกเสมือนจริงอันนั้นมันมีคำว่าชัยชนะซ่อนอยู่และชัยชนะเนี่ยมันมีความยินดีไงมันมีอะไรที่มันน่ายินดีอ่ะพอเราชนะปุ๊บเพื่อนก็ยินดีเฮกันนู่นนี่นั่นซึ่งเราหาอะไรแบบนี้ไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงถามว่ามันก็มีแหละที่บางครอบครัวจะชมลูกแต่มันน้อยมากคุณสังเกตดีๆแต่อย่าผิดนะถ้าคุณผิดเมื่อไหร่ซ้ำทันทีเพราะว่าด้วยสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่ค่อยแสดงออกนี่หน่อยไม่ได้บอกนะว่าทุกครอบครัวก็มีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่ชมแต่ลองไปถามหรือลองถามตัวคุณเองหรือลองถามคนใกล้ตัวคุณว่าเราชมกันน้อยมากเลยเราชื่นชมกันน้อยมากเลยเพราะบางทีมันมีประโยคที่ว่าชมแล้วจะเหลิงไงกลัวลูกเหลิงไงกลัวนู่นนี่นั่นจริงๆไม่ใช่ยิ่งคุณบอกว่าเขาเก่งเรื่องอะไรเขาจะไปขยายความเก่งนั้นให้เพิ่มขึ้นเพราะเขาคิดว่าอ๋อก็เราเก่งเรื่องนี้ซึ่งเก่งจริงไหมไม่รู้แต่เขาทำให้มันเก่งเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณนี่แหละที่เป็นคนบอกคนในบ้านคุณว่าเขาเป็นเด็กติดเกมหรือเขาเป็นเด็กเก่งคอมถ้าคุณอยากให้เขามองหาโอกาสต่างๆคุณต้องให้เขารู้ว่าเขามีพรสวรรค์ในด้านอะไรแล้วเขาจะขยายสิ่งนั้นแล้วพยายามใส่แล้วก็บอกตลอดว่าสิ่งที่เขาเก่งเนี่ยมันไปสร้างอาชีพได้ยังไงมันมีหลักฐานเต็มไปหมดนะคะถ้าคุณหาทุกครั้งที่คุณมองหาคุณจะมองเห็นแล้วคุณนั่นแหละที่เป็นคนตอบเองว่าคนในบ้านของคุณจะเป็นใครแต่นี่ในโชคดีไง
ที่วันนี้นิดหน่อยเป็นเด็กเก่งคอมและนิดหน่อยมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคำว่าเด็กเก่งคอม